สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนล4กรกฎาคม2566ความน่ารักของน้องไรอันนะคะเมื่อซันวงศธรนะคะโพสต์สุขสันต์วันเกิดให้กับคุณยายนะคะเมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณยายสุดที่รักพร้อมอีโมจิหน้ายิ้มนะคะรักยายงับซันวงศธรใต้โพสต์นี้นะคะก็มีน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะเข้ามาโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับคุณยายของน้องซันด้วยค่ะข้อความโพสต์ของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะจากเฟซบุ๊กกาดบัณฑิตจำปาสินมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับพร้อมอีโมจิรูปหัวใจ3ดวงเลยค่ะอีกหนึ่งโพสต์ของน้องซันวงศธรนะคะโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อของน้องซันค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับฮีโร่ของซันพ่อสุดที่รักซันวงศธรและน้องไรอันนะคะก็ได้เข้ามาโพสต์อวยพรคุณพ่อของน้องซันใต้โพสต์นี้ด้วยค่ะจาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะพ่อจ๋าก็เป็นคำอวยพรวันเกิดของคุณพ่อน้องซันนะคะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตที่น่ารักมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะคำว่าพ่อจ๋าฟังดูแล้วนะคะน่ารักดีค่ะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะคะเปิดเดือนมาก็เป็นวันเกิดของคุณยายค่ะต่อมาก็เป็นวันเกิดของน้องซันนะคะตามด้วยวันเกิดของคุณพ่อนะคะเรียกได้ว่าทั้ง3คนนะคะเกิดวันใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะเดือนเดียวกันนะคะส่วนวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะน้องซันวงศธรก็เจอบอสมัมของเรานะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางกองละครเลยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆไปชมคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดของน้องซันได้นะคะที่ห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์นะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ซันวงศธรไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะ